าการหนักลูกเอ๊ะเชื้อโควิดลงขั้วปอดแล้วเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ติดเชื้อโควิดและอาการหนักพอสมควรค่ะสำหรับหนุ่มเอสจิรากรนักร้องขวัญใจหลายๆคนคืบหน้าล่าสุดนะคะกรณีนักร้องเสียงดีเอสจิรากรออกมาประกาศว่าติดโควิดโดยภรรยาและลูกทั้ง3รวมถึงคุณพ่อและคุณย่าของภรรยาพบเชื้อด้วยกันแล้ว7คนค่ะเรียกว่าติดกันยกบ้านเลยทีเดียวโดยอาการเมื่อวานนี้นะคะผลเอ็กซเรย์ล่าสุดสำหรับลูกนะคะมีเชื้อลงขั้วปอดแล้วล่ะค่ะและยังต้องติดตามอาการกันอย่างต่อเนื่องตามที่เสนอไปก่อนหน้านี้และวันนี้3สิงหาคมเอสอัปเดตอาการล่าสุดกับทีมข่าวอินเตอร์เทนว่าเมื่อวานและวันนี้อาการเยอะอย่างต่อเนื่องถือว่าเยอะสุดตั้งแต่ได้รับเชื้อมาเลยนอนทั้งวันมึนหัวไอบ่อยครั้งไข้ต่ำหนาวสั่นยังไม่สามารถหายใจได้ตามปกติยังคงต้องใช้ยาช่วยแต่ยังสามารถหายใจทางจมูกได้บ้างแต่ก็ยังลำบากอยู่ดีจมูกยังพอได้กลิ่นบ้างและมีอาการภูมิแพ้ขึ้นไซนัสบวมมึนหัวตลอดเวลาและขณะที่ชมพู่ภรรยากับมีอาการไอตลอดมีอาการหอบเหนื่อยไข้ต่ำโดยรวมถือว่าอาการแย่ลงกว่าเมื่อวานด้านลูกสาวน้องเอย่าวัย9ขวบมีอาการไอหนักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับยาและรักษาตามอาการแล้วลูกชายน้องพีเจวัย6ขวบเริ่มมีผื่นขึ้นตามตัวส่วนอาการอย่างอื่นปกติทุกอย่างส่วนลูกสาวน้องเชลีนวัย3ขวบมีอาการอาเจียนสลับมีไข้ขึ้นสูงไอหนักสลับกับเรื่องของอาการท้องเสียวันนี้มีอาการถ่ายเหลวด้วยคุณหมอให้ดูอาการทุกๆ4ชั่วโมงรอดูผลปอดวันต่อวันสำหรับคุณย่าอุดมคุณย่าของภรรยามีอาการไอทานอาหารไม่ได้ยังมีเชื้อลงปอดอยู่แต่อาการอักเสบของปอดลงติดตามผลปอดวันต่อวันมีไข้ต่ำค่าน้ำตาลยังสูงเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและอาการของคุณพ่อภรรยาไอมีไข้ต่ำอาการโดยรวมดีขึ้นยังมีเชื้อลงปอดอยู่แต่การอักเสบของปอดลดลงเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเอสจิรากรด้วยค่ะ